แป้งร่ำให้มิตรชัยยอมติดคุกครอบครัวเครียดเตรียมนัดคุยแป้งพัชนกมิตรชัยครับมาร่วมบวงสรวงซีรีส์เรื่องหนึ่งครับหลังจบงานครับได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งน้ำตาถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ครับมิตรชัยคู่พระเอกลิเกคณะมิตรแป้งมิตรชัยและมีศักดิ์เป็นอาของแป้งครับถูกศาลฎีกาจังหวัดธัญบุรีตัดสินให้จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาพร้อมให้ชดใช้หนี้27ล้านเศษฐานช่อโกงต่ออดีตแฟนเก่าผู้สื่อข่าวครับถามถึงเรื่องคดีที่มิตรชัยถูกตัดสินจำคุกแป้งบอกว่าเอาจริงๆหนูไม่ค่อยได้เจอมิตรเท่าไหร่อาจจะมีเจอล่าสุดที่งานร้องเพลงด้วยกันที่พิษณุโลกเขาเข้มแข็งค่ะหนูก็จะคุยกับเขาเป็นระยะเป็นห่วงเราพี่น้องกันแต่ในเมื่อศาลตัดสินมาแล้วก็ต้องเคารพในคำตัดสินของศาลค่ะเมื่อวานไม่มีญาติไปประกันตัวต้องบอกว่าเรื่องนี้หนูแทบจะไม่รู้จริงๆค่ะเพราะช่วงนี้กับคุณพ่อเองก็ยังไม่ได้เจอกันกับมิตรก็ค่อนข้างอยู่ไกลกันเราเพิ่งมารู้มิตรไม่ได้บอกมีอะไรตัดสินเมื่อไหร่หนูเลยไม่ทราบรายละเอียดจริงๆค่ะเมื่อวานพอรู้ข่าวก็โทรไปหาเขาแต่เขาไม่ได้รับสายเราถามญาติพี่น้องคนอื่นๆก็มีไปนะคะเขาเพิ่งมาบอกเราหนูไม่รู้เหมือนกันครอบครัวเครียดค่ะเราอยู่ด้วยกันมาซ้อมเล่นเกย์ทุกอย่างแต่ว่ามิตรเขาเข้มแข็งนะคะหนูก็เสียใจได้คุยกับพ่อเอไหมสภาพจิตใจคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็คือเป็นห่วงย่าค่ะแป้งร้องไห้ครับส่วนเรื่องครอบครัวจะทำยังไงต่อไปอันนี้ต้องคุยก่อนว่าครอบครัวจะทำยังไงต่อหนูพยายามพูดคุยกับย่าให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือย่าเพราะเขาจะอยู่กับมิตรตลอดทางคู่กรณีบอกว่าทางครอบครัวไม่ได้มีการช่วยเหลือมิตรเลยถ้าเป็นเรื่องนี้อย่างคุณพ่อกับหนูค่อนข้างจะทำงานหนักมากจริงๆแล้วไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเกี่ยวกับมิตรเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้กันคุยกันน้อยมากจริงๆอาจจะมีงานลิเกบ้างป่าปายเพราะว่าคณะลิเกเราก็ทำหลายรุ่นเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันจริงจังในครอบครัวแปงบอกว่าใช่และตัวมิตรเองเราก็เจอเขาที่พิษณุโลกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเขาก็ดูดีมีความสุขไปกินข้าวกับย่ากับพี่น้องคนอื่นไปกับหนูเขาก็ดูปกติเราดูแล้วเขาก็มีความสุขดีเราก็เลยไม่ทราบไม่รู้ด้วยว่าเขาจะประกาศวันที่25กรกฎาคมเพิ่งรู้เมื่อวานพ่อโทรมาหาจากแหล่งข่าวมิตรตัดสินใจแล้วว่าเขาจะยอมติดคุกแปงบอกว่าก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้มีทีท่าอะไรดูเขาเข้มแข็งหนูคงพูดได้เท่านี้ค่ะแต่หนูไม่ทราบรายละเอียดจริงๆและไม่ทราบด้วยว่าเขาเดือดร้อนอะไรอย่างไรเพราะตอนคุยกันก็คิดว่าคดีน่าจะผ่านไปด้วยดีเหมือนทางขั้นตอนทางกฎหมายจะมีการสืบไปอีกเกี่ยวกับคนใกล้ชิดของมิตรที่มีส่วนเกี่ยวกับเงินครอบครัวเรามีกังวลไหมต้องตอบว่ากังวลแหละแต่อันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวเดี๋ยวหนูต้องกลับตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนต้องคุยกันอย่างจริงจังกับงานลิเกของแป้งและมิตรที่ติดต่องานไว้แล้วกระทบอะไรไหมมีแน่นอนคือต้องเบรกก่อนงานลิเกตอนนี้เล่นคู่กับคุณพ่อก็ปกติแต่ที่เล่นกับมิตรก็คงต้องพักก่อนคงต้องพักยาวแต่อย่างที่บอกว่าเรามีหลายเจนมีหลายรุ่นมีคุณพ่อมีพี่แอนมีหนูก็ยังรับงานกันปกติเขาว่าถ้ามีการคุยกับคู่กรณีจะมีการผ่อนอะไรได้บ้างเหมือนมิตรเขาเงียบไปแป้งบอกว่าตัวมิตรเขาไม่ได้พูดคุยกับหนูและพ่อเลยเพราะหนูจะอยู่กับพ่อซะส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับมิตรหรือพี่แอนก็เลยไม่ทราบเขาไม่เคยมาขอความช่วยเหลือเลยส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเรื่องคดีความหนูไม่รู้รายละเอียดต้องกลับไปคุยกันที่บ้านก่อนใจหายเราพี่น้องกันเราเล่นด้วยกันตั้งเด็กๆหนูก็เสียใจเหมือนกันและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของแป้งพรพัชนกมิตรชัยครับลูกสาวคนสวยของเอชยามิตรชัยครับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเรื่องคดีความของมิตรมิตรชัยครับน้องชายของเอชยามิตรชัยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ